อันนี้คืออันนี้คือสีผึ้ง สีผึ้งที่เอาไว้ทาปากที่ก็ไม่ค่อยมูหรอกนะ ยังไงได้มายังไงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็คือได้มาจากวัดหนึ่งเป็นเหมือนแบบเจ้าวาดท่านให้มาเพราะว่าเห็นว่าเราทำงานตรงนี้สีผึ้งเขาก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องของการพูดการเจรจาติดต่องานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทาก่อนออกจากบ้านก็จะมีคาถามาให้เราก็จะท่องคาถาก่อนแล้วก็ค่อยทาก่อนออกจากบ้านนะมะพะอะนะมะอุนะมะพะอะนะมะพะอะนะมะอุนะโมตัสสะก่อน3จบแล้วก็ท่องนี้3รอบอุ๊ยดูเป็นคนมูมากดูเป็นคนแบบว่าเหมือนเปิดสำนักอะ